วันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีคนที่31อย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีครับค่ะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็บอกว่าจะเปิดพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศให้คนไทยได้กล้าฝันกล้าสร้างสรรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองค่ะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยนางสาวแพทองธารได้ถวายสักการะและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับระบุในช่วงหนึ่งว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจะนำพาประเทศเดินหน้าฝ่าฟันทุกอุปสรรคแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจะทำให้ไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสแห่งความหวังและความสุขของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมตามวาระของรัฐสภาดิฉันในหัวหน้าในฐานะของหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านคะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจทำสำเร็จได้ด้วยเพียงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนดิฉันจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันได้กล้าสร้างสรรค์และได้กล้าที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้วันนี้ครับมีทั้งนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีครม.รักษาการรวมไปถึงแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็ส.ส.พรรคเพื่อไทย141คนครับที่เข้าร่วมพิธีนี้ด้วยนะครับอ
นี่เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่นายกรัฐมนตรีเข้าไปสวมกอดนายทักษิณชินวัตรคุณหญิงพจมานดามาพงษ์แล้วก็คนในครอบครัวชินวัตรนะครับที่มาร่วมพิธีอย่างพร้อมหน้าครับแล้วก็ให้กำลังใจต่อการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31นะครับหลังจากนั้นครับนางสาวแพทองธารเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับจากชุดเครื่องแบบพิธีการเปลี่ยนเป็นชุดผ้าไหมสีขาวครับเพื่อแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามนะครับโดยคำถามเป็นคำถามที่ถูกคาดหมายเอาไว้แล้วครับว่าจะถูกถามนั่นก็คือนายทักษิณที่เข้ามาให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือทางด้านการเมืองจะเข้าข่ายการครอบงำพรรคหรือไม่ซึ่งนางสาวแพทองธารยืนยันนะครับว่าไม่ใช่การครอบงำแล้วก็ยังไม่ได้คิดไว้ว่านายทักษิณจะเข้ามาดำรงตำแหน่งใดหรือไม่ครับจริงๆแล้วตัวของคุณทักษิณเองก็ไม่ได้อยากมีตำแหน่งอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้คิดไว้เพราะว่ากำลังคิดว่าบางทีเนี่ยกฎหมายหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องดูความเซนซิทีฟตรงนี้ด้วยว่าเราจะสามารถยังใช้วิสัยทัศน์ของท่านได้โดยที่จะไม่โดนอะไรก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆวิสัยทัศน์ของท่านเองเนี่ยเป็นส่วนที่พัฒนาประเทศมาแล้วเป็น10กว่าปีที่ทำให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคงห้ามไม่ได้ที่ดิฉันจะต้องขอคำแนะนำจากท่านด้วยดิฉันเชื่อว่าและเชื่อจริงๆจากหัวใจว่าไม่มีงานใหญ่ขนาดนี้ที่ไหนที่คน1คนจะทำสำเร็จเองได้แต่ดิฉันมีความตั้งใจมีความเคารพมีความเชื่อในความสามารถของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคงจะไม่สามารถสร้างประสบการณ์ได้โดยดีดนิ้วทีเดียวและกลายเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็คงต้องขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อทำให้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นมีความหมายและผลักดันนโยบายเพื่อประเทศชาติได้มากที่สุดค่ะและถามว่ากลัวโดนอย่างคุณพ่อหรือคุณอาไหมไม่มีใครอยากโดนอย่างคุณพ่อกับคุณอาหรอกค่ะวันนี้คุณพ่อกับคุณอาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นดิฉันมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายได้ดีที่สุดได้ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองไปที่เป้าหมายค่ะถ้ามานั่งกังวลทุกอย่างเราก็คงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ค่ะอาจจะถามไกลไปนิดนึงมองข้ามช็อตอดีตนายกทุกท่านก็ไม่ได้หวังที่จะมีคดีในขณะที่มาบริหารประเทศตรงนี้เนี่ยท่านนายกพร้อมใช่ไหมคะที่จะอาจจะต้องเจอคดีในวันข้างหน้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีคดีค่ะทางฝั่งของนายทักษิณบิดาของนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าดีใจที่นางสาวแพทองธารได้เป็นนายกนะคะแต่สิ่งที่มองไปข้างหน้าคือความท้าทายเรื่องบ้านเมืองซึ่งต้องช่วยกันคิดไม่ได้แนะนำเรื่องการทำงานเพราะเชื่อว่าได้เห็นการทำงานของตัวเองมาตลอดว่าต้องเหนื่อยและต้องทุ่มเทมั่นใจว่าเส้นทางทางการเมืองของนางสาวแพทองธารจะไม่มีวันซ้ำรอยตัวเองสมัยเป็นนายกก็ไม่หรอกครับผมบอกว่าเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยผมยืนข้างหน้าเขายืนข้างหลังวันนี้เขามายืนข้างหน้าผมยืนข้างหลังวันนี้ได้เกิดความท้าทายอะไรไหมคะสำหรับก็คือปัญหาประเทศเป็นสิ่งที่ต้องก็ต้องทำงานหนักอะฮะแล้วก็ทำแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาอายุน้อยเขาสามารถที่จะไปเดินไปหาทุกหน่วยที่จะขอความช่วยเหลือร่วมมือได้เขาไม่ถือตัวเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าโอกาสเหมาะสมแล้วจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณอิงเลยไหมคะคงไม่ต้องเป็นอะไรครับมีอะไรเขายกหูถามได้ทุกเรื่องอยู่แล้วอันนั้นในฐานะพ่อแต่ว่าท่านในฐานะทางการเมืองอ๋อคงไม่ช่วยเลยไหมคะไม่ละครับแก่แล้วครับ75แล้วมีข้อกังวลไหมคะสำหรับคุณอิงว่าจะซ้ำรอยที่ผ่านมาไม่มีทางระวังบันไดครับเชิญคุณผู้ชมย้อนไปช่วงก่อนเริ่มพิธีนะคะคือทางครอบครัวแล้วก็นางสาวแพทองธารเนี่ยตั้งแถวรอรับนายทักษิณพอมาถึงก็สวมกอดและหอมแก้มอย่างเมื่อสักครู่นะคะและระหว่างที่นายทักษิณเดินทักทายกับส.ส.ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มถูกแซวว่าได้กลับมาใส่ชุดขาวอีกครั้งรู้สึกอย่างไรนายทักษิณบอกว่าเขินอยู่ไม่ได้แต่งมานานแล้วค่ะ